วิธีเปลี่ยนไอคอนโหมดโฟกัสบนแถบสถานะให้น่ารักแบบนี้ทำยังไงตามมาดูวิธีกันเลยเข้าไปที่การตั้งค่าใน iPhone ค่ะจากนั้นแตะที่โฟกัสกดเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกที่กำหนดเองให้เลือกอิโมจิที่เราชื่นชอบได้เลยค่ะจากนั้นก็เลือกสีที่ต้องการพิมพ์ชื่อของโหมดโฟกัสลงไปกดถัดไปค่ะเลือกอนุญาตการแจ้งเตือนแล้วก็เลือกแอปที่เราจะอนุญาตให้แจ้งเตือนขณะที่เราเปิดโหมดนี้ค่ะจากนั้นกดอนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนวิธีเรียกใช้งานโหมดโฟกัสก็ปัด Control Center ลงมาค่ะแตะค้างที่คำว่าโฟกัสจากนั้นก็เลือกโหมดที่เราตั้งไว้เมื่อกี้เราก็จะได้ไอคอนน่ารักแบบนี้ที่แท็บ Status ด้านบนค่ะที่หน้าจอโฮมของเราก็จะมีไอคอนน่ารักแบบนี้ขึ้นมาด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะ